สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ประถมมาศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเริ่มต้นเริ่มสตาร์ทกันก่อนเลยก็คือทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสไลด์สไลด์นั้นก็คืออยู่ในโปรแกรมของ PowerPoint ใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ซักถามกันไปแล้วนิดนึงว่าเรียนเคยทำโปรแกรม PowerPoint หรือยังตอนที่ซักถามกับตอนที่ออกอากาศจริงทำไมเสียงไม่เป็นแบบนั้นล่ะคะลูกค่ะอีกรอบหนึ่งนักเรียนรู้จักโปรแกรม PowerPoint นักเรียนเคยทำใช่ไหมคะเคยแล้วนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้บอกว่าได้เรื่องทบทวนก็แสดงว่าเคยเรียนมาแล้วและเอามารื้อฟื้นอีกหนึ่งครั้งเอามาเคาะสนิมแต่จริงๆสนิมยังไม่น่ากินยังไม่น่ากัดลึกนักเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อภาคเรียนที่1แล้วก็สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นงานปฏิบัติแค่สะกิดนิดนึงก็น่าจะรื้อฟื้นได้ใช่ไหมคะมีใครที่แบบว่าเป็นอัลไซเมอร์ความจำหลงลืมมีไหมคะสติไม่ค่อยสมประกอบไม่มีใช่ไหมไม่มีทุกคนสติสมประกอบดีดังนั้นเวลาตอนเรียนนี้ก็คือมีสติมีไหมคะมีวันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยเดี๋ยวขึ้นอยู่กับเวลานะคะขึ้นอยู่กับเวลาว่าถ้าทบทวนไวเวลาเหลือเยอะนะคะคลิปก็จะเป็น10นาทีแต่ถ้าเกิดว่ามองดูแล้วไม่น่าจะทันคลิปก็เหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือ5นาทีแต่คนละเรื่องกันแต่จริงๆอยากให้ดูทั้ง2เรื่องถ้าดูทั้ง2เรื่องก็15นาทีก็คงจะไม่ไหวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดูแล้วไม่ใช่ดูอย่างเดียวดูแล้วเอาเนื้อเรื่องที่ดูมาทำเป็นสไลด์นะคะพร้อมหรือยังพร้อมเลยแล้วกันเพราะถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวจะยืดเยื้อไปกว่านี้นะคะวันนี้เข้าสู่สไลด์เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีปัญหาเอฟเฟคต่างๆนานาบางครั้งเราไม่คาดคิดไม่เกิดขึ้นก็มีนะคะอาจจะเป็นว่าด้วยคลิปกระตุกคลิปค้างอยู่ๆดูไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทบทวนการสร้างสไลด์ด้วยอักษรศิลป์เราจะทำด้วยอักษรศิลป์ทำเป็นไหมคะอักษรศิลป์อักษรศิลป์ก็คือ Word Art ไหนลองดูดีดูสมุดที่จดไปค่ะดูสมุดที่จดไปค่ะ Word Artเคยจดหรือยังสมุดเล่มเก่าคนก็เก่านะคะลายมือก็เก่าๆ ก็คือลายมือตัวเองไงลายมือเก่าๆหวังว่าคงจะจำได้อะไรที่ครูตรวจไปด้วยปากกาแดงปรับปรุงลายมือไปเขียนมาใหม่ยังงู้นอย่างนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นลายมือไม่ศักดิ์สิทธิ์ลงบนให้ไปก็งั้นๆใช่ไหมคะเคยเรียนไหมคะยังไม่มีเสียงตอบรับยังไม่เคยเรียนแต่สร้างสไลด์เคยเรียนแล้วนะคะวิธีการสร้างสไลด์ก็คือ 1. การสร้างงานจากสไลด์เปล่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลก็คือจะเป็นกระดาษขาวๆขึ้นมานักเรียนก็จะใส่วัตถุลงไปอยากจะใส่ตรงไหนลงไปอยากจะใส่สีพื้นหรืออยากจะใส่อะไรลงไปก็เติมแต่งได้คือเหมือนกระดาษผ้าเขาหรือจะเป็นกระดาษเปล่าๆหรือผ้าผืนหนึ่งอยากจะเทหรืออยากจะทำอะไรลงไปก็ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้สร้างงานจากแม่แบบอันนี้เขาจะมีรูปแบบมาให้ก็คือจะใส่ตรงคำพูดตรงไหนจะใส่ภาพตรงไหนซึ่งอันนี้มันก็มองเหมือนจะเป็นการบังคับให้อยู่ในขอบเขตหรือถ้าคิดในแง่ที่ดีก็คือดีไม่ต้องคิดอะไรมากเอาภาพวางข้อความอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคิดได้2แบบแล้วแต่นะคะอีกแบบหนึ่งคือการสร้างจากชุดรูปแบบอันนี้ก็คือชุดรูปแบบตรงนี้นะคะก็คือจะมีในเรื่องของสีพื้นแล้วก็สีข้อความแต่สำหรับเรื่องรูปภาพก็ยังสามารถที่จะเอามาแต่งเติมอยู่ได้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคน
ก็มาจากคนละพ่อคนละแม่กันถึงมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันความชื่นชอบยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็เลือกได้ตามความพอใจของตนเองค่ะสำหรับการสร้างงานด้วยอักษรศิลป์นะคะการใช้อักษรศิลป์หรือ Word Art นะคะการใช้ด้วยวิธีนี้ก็คือจะทำให้ข้อความดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูแปลกตาส่วนใหญ่นะคะจะใช้ในหัวข้อหรือว่าเราต้องการจะเน้นตรงไหนเราก็ใส่ Word Art ตรงนั้นนะคะอักษรศิลป์กับ Word Art คืออันเดียวกันนะคะวิธีการปฏิบัติวิธีการแทรกอักษรศิลป์นะคะหรือ Word Art เราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นตัว A นะคะดูรูปร่างลักษณะซะใต้สัญลักษณ์ก็จะมีคำว่าอักษรศิลป์อยู่คลิกแท็บแทรกนะคะแล้วก็จดเป็นข้อๆไว้เลยค่ะลูกแน่นอนค่ะวันนี้ในการสร้างสไลด์นั้นให้นักเรียนใช้อักษรศิลป์หรือ Word Art ค่ะส่วนเรื่องที่ว่านักเรียนจะเอาวิธีการสร้างสไลด์จากชุดแม่แบบหรือจากสไลด์เปล่าหรือสร้างงานแบบแม่แบบแล้วแต่ค่ะชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะขั้นที่2คลิกปุ่ม Word Art นะคะเพื่อแทรกอักษรศิลป์คือเราต้องคลิกที่แท็บแทรกก่อนพอคลิกที่แท็บแทรกเสร็จนะคะก็จะมีปุ่มนี่ค่ะสัญลักษณ์ของอักษรศิลป์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสัญลักษณ์อักษรศิลป์กับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวกล่องข้อความต่างกันนะคะตัวที่เป็นกล่องข้อความนั้นจะมีเส้นขีดไว้ตัว A จะเป็นสีดำแต่ส่วนอักษรศิลป์นั้นเห็นไหมคะตัวจะเป็นสีน้ำเงินมีความหนาของตัวอักษรนะคะขั้นที่3นะคะคลิกเลือกรูปแบบอักษรที่ต้องการนะคะชอบแบบไหนก็เลือกชอบไปแล้วพิมพ์ไปแล้วเวลาอยากจะเปลี่ยนรูปแบบลบแล้วพิมพ์ใหม่ใช่ไหมไม่ใช่มันมีวิธีการเปลี่ยนค่ะทั้งข้อความเดิมแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบนะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาลบเราแค่ไปคลิกที่เปลี่ยนรูปแบบมันก็เปลี่ยนรูปแบบของอักษรศิลป์ได้นะคะคือทำแล้วไม่ต้องลบนั่นเองนะคะง่าย
เรียบร้อยค่ะตรงนี้ไม่ต้องจดแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่นักเรียนทำขั้นที่3เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปรากฏบทอาร์ตในสไลด์นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ทางด้านซ้ายมือนะคะก็ให้ใส่ข้อความของคุณที่นี่นะคุณก็ใส่ข้อความของคุณไปซะหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้ค่ะเครื่องมือในการปรับแต่งบทอาร์ตก็ไม่ต้องจดอีกอะค่ะไม่ต้องจดค่ะดูอย่างเดียวค่ะเพราะจดไปก็ไม่รู้จะจดยังไงนะลูกนะดูให้เข้าใจนะเครื่องมือในการปรับแต่งนี่เลยค่ะหลังจากที่เราพิมพ์บทอาร์ตได้เสร็จพิมพ์ข้อความแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะปรับแต่งนักเรียนต้องไปคลิกที่บทอาร์ตคำนั้นคำที่เราพิมพ์ขึ้นมาเสร็จนะคะมันก็จะปรากฏเมนูนี้โทษนะคะมันจะปรากฏแท็บรูปแบบค่ะแท็บรูปแบบเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือตรงนี้โทษนะคะตรงนี้คือปรับเปลี่ยนในรูปแบบของอักษรศิลป์นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสีน้ำเงินหรือแบบต่างๆก็คือในเรื่องของรูปแบบส่วนทางด้านนี้ตัว A ที่มีสีอยู่ข้างล่างนี้คืออะไรคะสีของตัวอักษรก็สามารถเปลี่ยนได้สีของขอบเส้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ